สไปซี่บิ๊กวิงมาถึงเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมคะต้มน้ำซุปค่ะอันนี้สำหรับน้ำซุปเย็นตาโฟนี่ก็คือโครงไก่ซี่โครงหมูแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็มีหัวไชเท้ามีกะหล่ำปลีหอมหัวใหญ่โยนลงไปเคี่ยวสักชั่วโมง2ชั่วโมงจนกระทั่งน้ำซุปออกมาหวานหวานแล้วก็อร่อยแต่ยังไม่ต้องปรุงอะไรนะคุณผู้ชมคะอาจจะมีเกลือไทย 2-3 เม็ดโยนลงไปพอให้มันกระตุ้นลิ้นให้เกิดความรู้สึกว่าอร่อยแต่เดี๋ยวเราต้องปรุงเองค่ะคุณผู้ชมคะผักบุ้งนะคะจัดการลวกซะให้เรียบร้อยคุณผู้ชมคะเราก็ใส่ไว้ข้างชามค่ะชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะคะเดนก็ใส่หน่อยนึงอะค่ะลูกชิ้นก็ให้สัก2เม็ดลูกชิ้นปลาหรือที่เรียกว่าหือกล้วยก็จัดการเรียงซะมี2ชิ้นก็อย่าซ้อนกันอยู่หาว่าให้น้อยก็เอามาจัดการกระจัดกระจายให้เห็นว่าอุ๊ยนี่ใส่ตั้งเยอะเห็ดพุหนูขาวจัดการลวกซะเอามาใส่มุมนี้ให้ดูเป็นขยุ่มขยุ่มนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเดียนไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรแมงกะพรุนหาซื้อยากค่ะลวกหมดแล้วนะคะให้สุกค่ะปลาหมึกแก้วกุ้งสดปลาหมึกเย็นตาโฟนะคะปลาหมึกขาววางคู่กันมีเลือดไหมคะเย็นตาโฟต้องใส่เลือดสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมคะตรงนี้ค่ะอยู่เดี๋ยวจัดสิคะเดี๋ยวเปิดร้านเย็นตาโฟได้เลยคุณผู้ชมคะเดือดหรือยังพอเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องอย่าลืมซอสเย็นตาโฟเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายเป็นขวดสำเร็จรูปใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมคะน้ำแดงๆค่ะและที่สำคัญการทำน้ำเย็นตาโฟจะให้อร่อยรสชาติจะต้องจัดออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ใครทำเย็นตาโฟนะไม่ใส่ลงไปเคี่ยวถือว่าสอบตกค่ะกระเทียมเจียวค่ะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยเย็นตาโฟเนี่ยเป็นน้ำซุปที่ต้องใช้เยอะมากคือกระเทียมเจียวต้องเคี่ยวจนกระทั่งมันหอมจริงๆนะคุณผู้ชมอุ้ยตายฉุนเอาละใช้ได้ค่ะเดือดแล้วถึงเวลาเสิร์ฟนะคะใส่ข้องคอเป็นเย็นตาโฟชามสวยนะคะอีกค่ะกระเทียมเจียวต้องใส่อีกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะบอกได้โอ้ลืมไปจะเก็บไปกินเองลืมหมดแต่นึกตลอดเวลาว่าเดี๋ยวต้องเหลือเอาไว้นะติดโบหน่อยค่ะเย็นตาโฟผูกโบค่ะไว้จับเย็นตาโฟร้อนๆรับประทานคล่องคอค่ะอิ่มแล้วอย่าไปไหนล่ะมานั่งเป็นเพื่อนกันคุยกับแขกนะคะเดี๋ยวมีแขกมาคุยถึงครัวเลยนะคะแขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะจะบอกอาจารย์ว่านี่เป็นเกาหลีเหนือนะ